And action! และตอนนี้จ้าเราอยู่กับรายการซ้อนรายการรายการซ้อนรายการอันนี้ก็เป็นอีก5นักแสดงค่ะรวมกับคนนี้นะคะอีกนักแสดงจาก Gen Y The Series สวัสดีครับผมป๊อกครับผมจิวครับจิวครับตองครับเอเจนะครับโซค่ะไม่เล่นค่ะนั่งเฉยๆค่ะวันนี้ก็อยู่ในช่วงพูดไปเรื่อยนะครับผมกับนักแสดงที่ตอนนี้กำลังรอคิวอยู่นะครับผมก็เรียกว่าเป็นนักแสดงที่ไม่มีบทมีปะมีครับมีครับอย่ากำหมัดอย่าสองมันแนวแล้วเมื่อกี้มันแนวแล้วครับผมวันนี้กองถ่ายของเราครับฉากอะไรกันบ้างยังไงกันบ้างแบงก์ก่อนคนแรกผมเนี่ยบอกเลยว่าถอดเสื้อผมบอกเลยว่าถอดเสื้อบ่อยมากถอดเลยเฮ้ยผมตอนนี้ไม่ได้ใช่จริงแต่ว่าต้องรอติดตามดีกว่าผมไม่อยากจะแบบครับตั้งแต่เช้ายันเย็นครับตอนนี้ก็น่าจะ2สีละ2สีแขนก็จะเห็นสังเกตวันไหนวันไหนบอกพี่โซเดี๋ยวพี่โซฮะวันไหนเหรอพี่วันไหนแล้วพี่ไม่รู้แบงค์ถอดแล้วพวกพี่ถอดป่ะวันนี้ผมไม่ถอดครับถอดอะไรถอดกางเกงฮะถอดเสื้อผมว่ามันเบาไปมันเบาไปไม่เขาเมาไงในแบบเมาเมาเรียนเลยไม่มีครับไม่มีอันนี้ผมพูดเล่นแต่ในชีวิตจริงมันในชีวิตจะฉีกเสื้อโบนัสโบนัสเราวันนี้ฉากเราเป็นยังไงของผมคือแรกๆก็จะแบบคู่อื่นเขาหวานๆกันนะแต่คู่ผมนี่คือเดือดเฮ้ยทำไมอ่ะเฮ้ยบ้าน่ะต้มน้ำใครใครอยู่ว่ามีสำเร็จรูปไม่มันหมายถึงว่าฉากอ่ะหลังๆมาคือมันจะเริ่มแบบเข้มข้นมากๆเลยครับใช่เริ่มใส่ผงชูรสใช่พอเริ่มใส่ผงน้ำก็จะเริ่มเหือดพอมันเหลือแต่ก้นมันก็เลยเดือดแล้วมันก็เข้มข้นด้วยอะไรของพวกคุณเนี่ยเฮ้ยไอ้คนครับวันนี้ก็รอบเนี้ยตอนนี้ก็จะยังไม่มีคู่เนาะเล่นเดี่ยวก่อนก็เล่นขี้ก่อนใช่เล่นเดี่ยวเลยยังไม่ขี้ก็วันนี้ก็จะเล่นแบบรักษาผู้ป่วยใช่ไม่รู้ใครป่วยใช่ครับเป็นนักศึกษารักษาใจเย็นใจใช่ไหมครับใช่ครับไม่ครับเดี๋ยวเข้าฉากก็ดรอปลงใช่เข้าฉากดรอปลงพอเข้ากล้องมันจะพอดีสี่หนุ่มไปแล้วมาอีกหนึ่งสาวค่ะวันนี้สวัสดีค่ะพี่ของเรายังไงครับสำหรับโยวันนี้นะคะโยก็ครับอันนี้โยเลยครับอันนี้โยอะไรครับชาญพี่รันชาแดดร้อนจริงๆวันนี้มีเข้าบทไหมคุณโตมีเข้าบทช้าอีกช้าคือที่จริงต้องบอกว่าแดดมันร้อนนั้นพี่เขาอาจจะแบบเอ้ยแบบติดที่ไหนการเครื่องร้อนที่ผมคิดว่าต้องกินวิตามินครับใช่ครับคือวิตามินอะไรวิตามินอะไรคือวิตามินอะไรเฮ้ยวีว่าพัดเดี๋ยวผมไปหยิบให้เลยฮะไอบูวิตามิน8ชนิดผมไปหยิบมาผมเดินไปตามไปดูนะครับตามไปดูนะฮะที่บูธว่าในบูธมีอะไรบ้างการทำงานเราต้องมีไฟครับผมเราต้องสู้ไม่ว่าจะเป็นในเมื่อพี่ๆสู้ผมก็สู้ดังนั้นเราไปดูว่าบูธอะไรบ้างมีบูธอะไรกันนะนะเดี๋ยวนะก่อนใจเย็นมีเวลาเยอะปากเลยดีกว่าเอาปากเลยดีกว่าปากแล้วว่ายังไม่ได้ขายของปาก Gen Y The Series วัยรุ่นที่ไวนะครับผมไงก็ขอฝาก Gen Y The Series ด้วยนะครับเป็นโปรเจกต์ยักษ์ใหญ่ของ Star Hunter ของเราเลยนั่นเองแล้วก็จะมีความหลากหลายทั้งคู่รักที่หวานซึ้งแล้วก็คู่รักที่แบบว่าเป็นเพื่อนกันดูดเดือดแล้วก็มาเปลี่ยนดูดดื่มอะไรนะดูเดือดครับผมแล้วก็จะมีมิตรภาพหลายๆอย่างที่ทุกคนน่ะจะต้องไม่พลาดแน่นอนแล้วก็ทั้ง12ตอนใช่มั้ย12ตอนนี้ทุกคนอยากให้ติดตามนะครับผมยังไงก็ฝากด้วยนะครับ Gen Y The Series ครับแต่ก็ไม่ใช่รักอย่างเดียวนะเพราะว่าเนี่ยของเราเนี่ยจะมีฉากดูเดือดใช่มั้ยครับที่เป็นแบบไม่ใช่รักอย่างเดียวเป็นแบบฮาๆมีครบทุกรสไม่ว่าจะเป็นแบบเรื่องใช้กำลังเนี่ยต้องถามพี่จิวเลยครับพี่ครับผมใช่ครับน้องว่าไงพี่ว่างั้น
มีครบทุกรสไงครบทุกรสจริงๆครบทุกรสจริงไม่ว่าจะเศร้าจะแบบเฮฮาสนุกสนานอินเลิฟมีหมดครับผมฉากพี่โซนะคะผมฝากหน่อยค่ะช้าช้าพี่โซไม่ต้องนักปวดไม่เป็นคาแรคเตอร์ของเขาก็คือเป็นแบบผู้หญิงนะเป็นเรียบร้อยอันนี้เป็นนักแสดงรับเชิญนะครับสำหรับโยนะคะโยเล่นเป็นเป็นโยไงคะโยครับโยอะไรครับโยโยชิชื่อนอกเรื่องชื่อโยชินะคะชื่อในเรื่องชื่อยูกิค่ะเปลี่ยนคาแรคเตอร์เลยใช่ค่ะมิดเลยปั๊บต้องการอะไรจากกูต้องการอะไรจากฉันครับเอาไว้ว่าฝากติดตามกันละกันครับขอบคุณครับตอนนี้เราก็มาอยู่อีกหนึ่งฉากในวันนี้นะคะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคือตอนนี้เราไม่สามารถแบบสุดซีแบบสุดซีเพราะว่ามีฉากถ่ายอยู่นะจ๊ะยังไงวันนี้อีกหนึ่งฉากที่ไม่ฉากนี้ครับผมในวันนี้ก็เป็นเหมือนฉากเปิดตัวค่าย Hunter Record นะครับกล้องฝากแพนไม่กล้องเยอะจังอ่ะกล้องเยอะมากฉันถึงไมค์บูมมีไมค์บูมไหมนะไมค์บูมเป็นฉากเปิดตัวเหรอวันนี้ใช่เป็นฉากเปิดตัวนะครับแล้วก็ฉากนี้เป็นฉากเปิดตัวเพลงซีรีส์ด้วยนะครับแคมหน้าครับแคมหน้าโอเคครับโอเคเห็นสิวเลยงานผลิตภัณฑ์หรือเปล่าเนี่ยอันนี้เป็นสัมภาษณ์ตลกอะฮะสัมภาษณ์แบบเรียวเรียวลูกเรียวเรียวเรียวเพลงประกอบซีรีส์เลยใช่ไหมใช่ครับก็วันนี้ก็คือมีเปิดตัวค่าย Hunter Record นะครับโดยมี CEO นะครับเป็นคุณคอปเตอร์ SB5 ไม่น่าจะถือเลยชื่อคอปเตอร์ไม่น่าจะถือหรอไม่น่าจะถือเลยการร้องไม่ลูกวันนี้ครับการร้องไม่ลูกวันนี้ผมไม่ได้ร่วมร้องฮะเพราะวันนี้แบบเข้าฉากด้วยเลยไม่ได้มาแจมกับเพื่อนๆเท่าไหร่ผมว่าวันนี้ก็มาช่วยนะครับก็ช่วยดันให้พี่แบงค์ดีขึ้นไปอีกครับผมในการเล่นกีตาร์ครับผมเพราะพื้นฐานผมไม่มีอะไรดีเลยเขาต้องมาคอยดันวิธีการดันดันยังไงดันยังไงอ๋อวิธีดันเขาอะไรครับเนี่ยดันโชว์ให้ดูรอบนึงได้ไหมครับอะไรครับเนี่ยส่งอะไรแปลกๆมาครับเนี่ยเป็นคนบ้าจี้ตัวได้อาหารหลังคนนี้หน่อยน้องจังเหงาวันนี้เราเป็นยังไงคะลูกวันนี้มาเป็นนักดนตรีจำเป็นค่ะยังไงคะจำเป็นยังไงก็คือว่าค่ายของเรามีจำนวนปริมาณผู้หญิงน้อยใช่ไหมคะก็เลยต้องได้รับบทเป็นการได้รับบทเป็นต้องมานั่งตีกองแทนเพราะว่าพี่ๆต้องไปเข้าซีนค่ะได้ไหนก็ได้ไหนแล้วเล่นแบบเบาๆให้ฟังหน่อยได้สิได้สิแบบจำเป็นมันจะเล่นเบาๆได้ไงเมื่อกี้พุ่มกลับบอกให้เงียบเพลงผมแล้วกันนะฝนที่ไหลมารวมน้ำตาความเศร้าคงจางหายแต่เธอที่หายไปไม่ย้อนมาฉันไม่รู้ต้องทำเช่นไรกับความรู้สึกข้างในที่ให้เธอไปไม่ได้ต้องเก็บจริงเพียงความลับในใจเหมือนแอบเล่นไพ่เนาะตอนนี้ไม่เหมือนสัมภาษณ์และวันนี้เราอยู่กับอีกหนึ่งนักร้องเก่าจริงไปเป็นดาวโดดเด่นบนฟ้าฟ้าจะไปกว่าเอามาขอเสียงปรบมือต้อนรับน้ำกาค่ะเธอเสียงเบาเธอเสียงเบาเธอเสียงเบาคุณโฟเอฟสวัสดีค่ะเมื่อกี้เราแต่ตาทำไมเป็นเอฟอ่ะจะไปเป็นดาวดุดฝากตากล้องฝากตัดต่อเป็นเวอร์ชันประกวดกับเวอร์ชันนี้ด้วยนะครับเอฟเองค่ะเรายังไงคะเรายังไงเรามีละการร้องเพลงประกอบละครไม่มีซีนร้องไม่มีซีนร้องค่ะเพราะว่าห่างหายจากการร้องเพลงไปนานแล้วแล้วก็หลายคนก็อาจจะจำไม่ได้แล้วว่าเป็นฟุกเพราะว่าเทคฟิโรเน่แบบเต็มสูบเพราะว่าเรากินฟิโรเน่เนาะแต่ว่าถ้าใครอยากดูรูปฟุกตอนเป็นเอฟเดี๋ยวเราจะมีภาพอินเสิร์ตอินเสิร์ตแรงมากอินเสิร์ตมาตรงนี้เลยปึ้งถ้าไม่มีซีนร้องอะไม่มีจำแจมมากไม่มีซีนร้องแต่ว่าเร็วๆนี้จะมีผลงานกับ Hunter Record นะคะก็ติดตามชมด้วยค่ะเป็นคู่รักกับเราหรือเปล่ายังไม่แน่ใจเดี๋ยวกี่ไมค์แล้วอ่ะกี่ไมค์แล้วอยู่กับเวิลด์ไวด์นะซ้อนรายการซ้อนรายการคือเป็นรายการซ้อนรายการมากแล้วดูวุ่นวายมากและเป็นรายการที่เลียวมากมีการตัดมีการต่อตัวอย่างนี้ตัดลง Netflix อ่ะฮะทํามันดูแบบเดี๋ยวก่อนเพลงที่เราจะปล่อยเป็นเพลงอะไรฮะคุณโฟบอกตอนนี้ยังบอกไม่ได้ค่ะยังไม่ได้เริ่มเพราะยังไม่ได้เริ่มเลยแต่เพลงที่บอกได้คือเพลงประกอบซีรีส์เพลงนี้จ้ะเพลงประกอบซีรีส์รักไม่มีเหตุผลครับเราลองเมื่อกี้เบาเมื่อกี้ไม่ใช่ไม่ได้คือยังไม่สามารถลองได้ครับเพราะว่าเวอร์ชันออริจินอลยังไม่เสร็จนิดนึงก็ไปได้หรอได้ครับได้นิดเดียวนะแค่ท่อนเดียวแค่ท่อนเดียวนิดเดียวพอนิดเดียวพอแม่แม่ไปเสร็จแล้วป่ะพอมาคือเอาจริงนะเธอเพลงต้องดังกว่าซีรีส์แล้วแหละ
ไม่เรามีแค่นี้ด้วยนะเออได้ลองอีกทีมาเฮ้ยมันโผล่พอรอบเดียวหรอติดหูเลยเธอไม่ออกที่บอกเมื่อกี้แล้วร้อยล้านวิวร้อยล้านวิวร้อยล้านวิวต้องแบ่งยอดวิวด้วยนะคะโบกอยากจะเฟเจอริ่งแบ็คกับอย่างนี้ก็จริงๆเราลองได้แล้วทำไมพี่ร้องไวอ่ะตั้งใจฟังสั้นๆนะคะแม่เพลงแม่อัจฉริยะเพลงมันพอใครร้องก็พอค่ะเฮ้ยแม่ดูทั้งเพลงเลยอัจฉริยะหูไม่คีย์คือไม่เพี้ยนเลยนะขออีกทีขออีกทีพี่โน้ตหมดเลยทุกคนไม่เชื่อทุกคนไม่เชื่อพอมีนี่ครับพี่ยาวฟุกลองแล้วเบงพอลองแล้ว3หนุ่มชุดนักเรียนเฮ้ยฉันว่าเธอต้องลองได้จะมาถึงแล้วนี่เลยครับผมมีเมนวอยซ์อยู่ใน3หนุ่มเทียบคีย์ก่อนเทียบคีย์มาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ใกล้เคียงใกล้เคียงแฟดมาเฮ้ยนักร้องอัจฉริยะเพลงนี้ต้องมาร้อยล้านวิวแล้วยายโซอันนี้ลงตลกหกฉากแค่มาคำเดียวนะคำเดียวเล่นไปสามพี่โอ๋พี่โอ๋จ้าและนี่คือผู้บริหารค่าย Star Hunter นะจ้าผู้บริหารเขาบอกว่าเพลงประกอบซีรีส์นี้เพาะมากแล้วแน่นอนว่าเพลงประกอบซีรีส์นี้ร้อยล้านวิวแน่นอนเออเพราะว่าเพราะเราซื้อไปแล้ว919ล้านวิวพี่โอ๋ฟังสดหรือยังยังเลยยังครับผมพี่โอ๋ตั้งใจฟังนะฮะหนูว่าพี่โอ๋ร้องได้อ๋อเหรอฮะจริงๆมันแบบมันสั้นๆค่ะจริงๆไงพี่โอ๋คือเขายังไม่อยากให้เปิดเผยแต่คือวันนี้ลองนิดเดียวห้าสี่สามสองมาพร้อมเฮ้ยมั่นใจว่าเกินร้อยล้านวิวเอาจริงขนาดผู้บริหาร Star Hunter ของเราฟังแล้วเรามั่นใจว่าร้อยล้านวิวแน่นอนองค์แม่มาบอกว่าเกินร้อยล้านวิวแน่นอนบ้าสิเพลงชื่ออะไรอีกทีนะมาตาเอางี้นะเล่นกันเองเลยนะไอ้เล็กขอบคุณพี่โอ๋ค่ะเอาเป็นว่าเอาฝากหน่อยสำหรับเพลงประกอบซีรีส์ชื่อเพลงว่าอะไรรักไม่มีเหตุผลนะครับรอติดตามกันได้เลยที่เลชื่อเพลงยาวก็จะมีเวอร์ชั่นMV นะครับสามารถติดตามได้ในYouTube นะครับในช่อง Star Hunter นะครับแล้วก็สามารถฟังแบบสตรีมได้ใน Spotify Apple แล้วก็ Joox นะครับปิดท้ายให้แฟนๆนิดนึงสำหรับท่อนหุกท่อนนั้นได้ครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับกับเพลงมาขอบคุณค่ะตอนนี้เราอยู่กับสาวสวยที่สุดในกองเลยวันนี้ว่าไปค่ะสวยสุดแล้วไม่ที่สุดเนี่ยตายให้คุณแม่นะเนี่ยเจอกันแบบกี่รายการแล้วถามหน่อยถ้าเมาสัมภาระคะสัมภาระคะต้องตรวจสอบนะคะทำ3รายการแล้วไม่ต่ำกว่าวันนี้มันมีหลายรายการมันมีรายการซ้อนรายการไงโยชิรายการละ 70,000 รายการละ 70,000 ค่าตัวแพงยังไงวันนี้กี่ฉากคะโยชิวันนี้มี3ฉากค่ะฉากแรกเข้าไป1ฉากอันนี้เป็นฉากที่2แต่ละฉากนี้เป็นยังไงฉากแรกที่ผ่านไปฉากแรกก็จะเป็นในเรื่องของโฆษณาลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีการขายของนิดหน่อยฉากนี้ก็จะเป็นแบบว่าฉากมอบเข็มก็เป็นแบบว่าเข็มดาวเดือนของมหาวิทยาลัยค่ะฉากไหนที่จะต้องพูดเยอะเป็นพิเศษไหมวันนี้ไม่มีค่ะจริงๆพูดไปแล้ว1กับ21ฉากที่1ต้องร้องไห้ด้วยวันแรกที่ถ่ายต้องร้องไห้ด้วยขายสวยอย่างเดียวเลยไม่แม่อะไรดีมากเลยหรอใครดีแม่หนูผู้ชายแล้วว่าดีมากเลยแต่ได้มากแม่มองทะลุเสื้อเลยล่ะค่ะโอเคอะยังไงลูกวันนี้ใครสวยอย่างเดียวหรือเปล่าไม่ค่ะต้องรอติดตามร้องไห้ด้วยร้องไห้ด้วยก็คือแบบว่าน้ำตาอาบหน้าเลยใช่เพื่อจะเป็นแบบว่าไปเป็นแบบว่ามือที่3ของใครในเรื่องนี้หรือเปล่าไม่มีค่ะไม่มีเรื่องนี้เธอมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับใครบ้างก็มีมันแบบว่าสัมพันธ์เกี่ยวกับคณะค่ะคณะวิศวะกับคณะนิเทศอะไรเงี้ยเธอไม่มีแบบเลิฟซีนแบบไปแจมคนอื่นอย่างนี้ไ
ม่มีเลิฟซีแต่มีแบบว่ารักแบบป๊อปปี้เลิฟหวานๆแววๆนิดหน่อยกรุบๆกริบๆใครอยากเห็นแบบโยชิสวยๆก็คือต้องติดตาม Gen Y The Series ใช่ไหมใช่ค่ะฝากหน่อยจ้ะลูกก็ฝากด้วยนะคะสำหรับซีรีส์ Gen Y The Series นะคะตั้งใจทำค่ะก็เป็นซีรีส์เรื่องแรกด้วยเกี่ยวกับแบบซีรีส์วายปกติก็ดูอยู่แล้วนะคะทำเต็มที่ฝากติดตามอยู่แล้วใช่ๆฝากติดตามเลยนะคะเดือนไหนนะก็สิ้นปีนี้ค่ะโอเคอีกหนึ่งนักแสดงวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะเข้ารายการคนนี้นะฮะนี่สรุปแฟนเป็นใครคะรับบทเป็นคนโดนรถชนหน้าหมอก็เล่นได้เนียนมากเลยนะยังไงสรุปแฟนเป็นใครคะคุณกระตูเกี่ยวอะไรกับละครเกี่ยวอะไรกับซีรีส์หมายถึงเรื่องนี้ค่ะซีรีส์เรื่องนี้แฟนมีแฟนไหมคะในเรื่องนี้มีคนที่เราชอบค่ะก็คือรุ่นน้องของเราคือพระเอกของเราคุณหมอรับบทโดยน้องดุลนะฮะก็คือชอบมานานมากแล้วก็คือมาแบบมาให้เขาแบบว่าเห็นว่าเราเนี่ยมาดูแลกำลังให้กำลังใจเขาแต่ว่าเขาไม่ชอบเราสิเขาไปชอบน้องบาสไงมันตรงกับชีวิตจริงไหมตอนนี้รอติดตามด้วยนะครับรอติดตามเรื่องนี้เราจะเป็นคนขัดขวางความรักของคู่ไม่เหียดถึงว่าขัดขวางเลยเอาเป็นว่าเข้าไปสกัดเพื่อให้เขารู้ใจตัวเองกันมากขึ้นดีกว่าจริงๆจะต้องลุกแรงขนาดไหนพี่ตู่ก็ลุกแรงสิเป็นรับนะแต่วันนี้เราลุกแรงเราเข้าไปแบบติดเหลี่ยมให้ฉันสิอย่ามองกันห้ามมองกันนะมาคำให้เขาสบสายตากันละกันแค่สายตาก็ห้ามมองแสดงว่าเรื่องนี้เธอเป็นนางร้ายสิพี่ตู่ฉันไม่เคยเป็นนางเอกสักเรื่องฉันใจอินแต่ว่าคือยากมากเลยพอเล่นบทร้ายมันคือการพลิกคาแรคเตอร์คือตรงเวิร์กช็อปปีนึงเพื่อจะได้มารับบทเป็นตัวร้ายเพราะว่าเราเล่นบทเป็นนางเอกมาตลอดวันนี้กี่ฉากวันนี้น่าจะ6ครับเพราะว่าเตรียมมาตุ้มเห็นอยู่6ชุดก็คือน่าจะเยอะอยู่ครับเพราะว่าตุ้มให้คิวขอโทษขอบคุณพี่โอด้วยที่แบบว่าอนุญาตให้ตุ้มมาได้วันนี้วันเดียวเท่านั้นวันนี้วันเดียวเลยขอบคุณที่ให้แบบให้เกียรติตุ้มทั้งแบบพี่โอด้วยพี่เป็กด้วยทุกคนเลยที่แบบให้ตุ้มมาร่วมงานเพราะตุ้มอยากจะมาร่วมจริงๆครับก็คือตั้งแต่เช้าหยดค่ะจดค่ำจดมืดก็คือเทคิวให้เจนวายพร้อมจะเย็ดอยู่กับเจนวายไปจนปิดกล้องวันนี้เลยปิดกล้องว่ะจนกระทั่งปิดแบบกองเลิกวันนี้เลยวันนี้ซีนไหนที่แบบว่าเรียกว่าเด็ดมากมีเป้านี้จริงๆซีนนี้ยังไม่ถือว่าเด็ดนะซีนเด็ดคือซีนเขามีการให้ของขวัญกันในห้องระหว่างการสอนเราสอนอยู่อุ๊ยไม่อยากสปอยต้องรอดูคือคนเกลียดมั้ยฉันมาเพื่อคนเกลียดแหละฉันไม่ได้คาดหวังให้คนรักหรอกเพราะว่าแก๊งลูกหินเขาคาดปลาตราหัวตูมไว้แล้วว่ามาตูมต้องเข้ามาทำลายความรักระหว่างดุลบาสแน่ๆซึ่งใช่ฮะตูมตั้งใจมาทำลายความรักของเขาทั้งสองคนเพราะว่าตูมเห็นดุลก่อนดุลควรเป็นของตูมมาตูมแพ้แล้วผ่านฮะก็ต้องรอดูว่าสุดท้ายแล้วบาสกับดุลจะคู่กันหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นพลิกกลับหลังเป็นตูมคู่กับดุลเองก็ได้อะไรก็เกิดขึ้นได้หวังก็ได้อะไรก็เกิดขึ้นได้อยู่ที่การฟาดเงินสับกับสปอนเซอร์ฮะฝากด้วยครับ Gen Y The Series นะครับเป็นซีรีส์น้องใหม่ที่กำลังจะออนแอร์เร็วๆนี้นะครับยังไงก็อยากจะให้ทุกคนรอติดตามนะครับทั้งน้องๆทุกๆคนแล้วก็ในเซต Star Hunter ด้วยนะครับทีมผู้จัดพี่โอ๋ภูมิกับทุกคนตั้งใจมากยังไงมะตูมก็อยากฝากนอกจากมะตูมแล้วยังมีพี่ป๊อปพี่ชายมีพี่แหวนๆพี่ตองพี่บุ๊กโกแน่นมากยังไงก็ฝากติดตามด้วยกันครับโอเคครับขอบคุณครับพี่ตุ้มค่ะเจนวายเดอะซีรีส์วันนี้บรรยากาศข้างหลังคืออะไรลูกอุ้ยอันนี้คือติดเข็มให้น้องๆเลิศเลิศเลิศวันนี้คือกองถ่ายเจนวายเดอะซีรีส์รีซี่เอ้ยซีรีส์เจนวายเดอะซีรีส์ยังไงวันนี้นักแสดงเยอะไหมอะไรนะอะไรนะนักแสดงเยอะมากนี่มีแบบหลากหลายหน้าแล้วก็มีแบบพี่ๆรุ่นใหญ่มากันเยอะมากถือว่านักแสดงครบเลยใช่ไหมครบมากบอกเลยอย่าเสียงดังหัวเราะเสียงดังแล้วมันเขาจะมีวันนี้นอกจากเราแล้วยังมีใครอีกยกตัวอย่างมาสิบาสมีบาสแล้วก็มีบาสอ่ะมีแบบพี่เบียร์เดอะวอยพี่มาตูมพี่มาตามพี่มาต้อยพี่มาตูมพี่ตองพระคละไมพี่ชายพี่ป๊อปพี่บุ๊กโกะอูมากันแบบยกมาทั่วอย่างที่เขาบอกว่า Gen Y The Series อ่ะเป็นซีรีส์วายแห่งปีใช่ไหมใช่แต่ว่ามีคนหนึ่งที่มาต้นนิวันต้นเพลินใช่ไหมแต่หน้าตาไม่ค่อยดีคนนี้อันตรายอุ้ยบาเข้าแล้วบาโดนบาต้องไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วสวัสดีจ้าทั้งสองคนสวัสดีจ้าวันนี้อยู่ในกองอะไรพูดสิ Gen Y The Series นะครับผมวัยรุ่นวุ่นวายรักวันนี้
นักแสดงทั้งหมดกี่ชีวิตนักแสดงทั้งหมดกี่ชีวิตโอ้ยมากกว่า3อ่ะแต่วันนี้คู่เธอ300ถึง30ครับผมอะไรเนี่ยบาททั้งหมดกี่คนทั้งหมดกี่คนวันนี้โอ้ยนับไม่ถ้วนนับไม่ถ้วนเพราะว่านอกจากจะนักแสดงหลักใช่มั้ยอาร์มบาสคิมคอปแล้วและน้องๆซุปเปอร์บอยน้องซุปเปอร์บอยเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะมีเกสต์รับเชิญมีชาวบ้าน1ชาวบ้าน2ชาวบ้าน3ชาวบ้าน4จริงๆอ่ะตอนนี้อ่ะคิมไอ้คิมมอนจะต้องมายืนตรงข้างนี้อีกคนนึงแต่คือติดถ่ายอยู่บาสอย่าลวนลามพี่นะโอเคพูดถึงเรื่องนี้เขาบอกว่าเป็นซีรีส์วายแห่งปีเลยที่คนจับตามองกันเป็นอย่างมากเลยก็จับตามองก็น่าจับตามองเพราะว่าเป็นเขาเรียกว่าการลงทุนที่สูงที่สุดเท่าที่เราเคยจะสร้างมานะผมสำหรับค่าย Star Hunter นะเป็นครั้งยิ่งใหญ่มากใช่มากมากมาเลยมากเซอร์ไพรส์มากเออดูเซอร์ไพรส์มากมากถามคอร์เตอร์ไปแล้วว่าเมื่อกี้เขาบอกว่า Gen Y หรือซีรีส์เป็นซีรีส์ที่ยิ่งใหญ่ที่คนจับตามองมากตอนนี้ถูกต้องป่ะถูกต้องครับและอีกสิ่งนึงที่ผมอยากนำเสนอเลยว่าซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์ที่ผลักดันเรื่อง LGBT สูงมากซีรีส์เรื่องนี้นะถ้าเกิดว่าเห็นในเรื่องเนี่ยครับจะไม่มีใครแบบตกใจเลยแบบว่าเพื่อนตกใจเอ้ยชอบผู้ชายเหรอชอบผู้หญิงเหรอพ่อแม่อย่างพ่อแม่อย่างเงี้ยเอ้ยเอ็งชอบผู้ชายได้ยังไงไม่มีเลยเพราะว่าเขารู้จกตาจับตามองอ๋อจับตามองน่าจับตามองเพราะว่าเขาเรียกว่ารู้สึกว่าแบบความรักมันไม่มีเพศคือจะรักใครมันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยจะรักอะไรมันไม่ใช่เรื่องแปลกจะรักเพศไหนไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะงั้นเราเลือกที่จะรักเพราะงั้นเนี่ยมันน่าสนใจตรงนี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นซีรีส์ที่ผลักดันเรื่อง LGBT บ้านเราเยอะมากซึ่งในปัจจุบันเนี้ยคนที่ทุกคนในเมืองไทยเนี่ยครับยอมรับเรื่องของ LGBT มากขึ้นอย่างมากๆเลยไม่งั้นเนี่ยซีรีส์นี้จะเป็นอีกซีรีส์น้ำดีที่ผลักดันเรื่อง LGBT แบบสุดยอดเลยอย่างคู่ของเรานี่คือนำเสนอความรักด้านไหนเป็นพิเศษไหมก็มันก็เป็นความรักของบุคคลเลยครับผมมันสื่อถึงเรื่องของความรักส่วนบุคคลจริงๆมันไม่ได้แบบมาบอกว่าแบบเอ้ยมันเป็นความรักเพื่อผลักดันหรือว่าเพื่อสนับสนุนอะไรแต่ว่ามันอยากให้เห็นถึงแบบว่าความรู้สึกของสิ่งที่มันเป็นความรักจริงๆว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรมากกว่าอะไรบัสครั้งนี้เขาบอกว่าเรามาเดี่ยวๆจริงโอ้มาแบบโอ้ยเดี่ยวหรือเปล่านะเดี่ยวหรือเปล่าหรือว่าเล่นคู่กับฉันก็ต้องรอดูเพราะว่าเกลียดเอาเป็นว่าก็ต้องรอดูเพราะผมไม่อยากสปอยแต่ว่าบทรอบนี้คือท้าทายท้าทายมากท้าทายขอท้าทายอีกบ้างนี่อย่างนี้เลยจับตามองไม่ใช่จกตาหรอจับตามองอย่างวันนี้ฉากที่เข้าทั้งหมดแบบตั้งแต่เช้ายันค่ำเลยใช่ไหมฉากอะไรที่รู้สึกประทับใจสุดผมมั่นใจว่าฉากที่ยังไม่ได้ถ่ายจะต้องประทับใจมากเพราะเป็นฉากที่ผมจะต้องร้องเพลงเพื่อสารภาพบอกรักเขายังไงพร้อมที่จะโดนบอกรักหรือยังผมครับผมไปไม่ถูกเลยไปไม่ถูกเลยแต่ตอนนี้ผมจะพยายามไม่ค่อยคุยกับเขานะครับเพราะว่าระหว่างที่ถ่ายเนี่ยผมว่าเขาทะเลาะกันอยู่ในเรื่องตอนนี้เออทะเลาะกันอยู่ตอนนี้ผมจะพยายามไม่คุยการันตีความฟินหน่อยการันตีความฟินหน่อยเร็วฟินแหละผมถ่ายเลิฟซีนกันมาแล้วผมรู้สึกว่ามันสวยมากอะภาพมันสวยมากภาพมันดีเจอไหมเจอไหมเจอตัวตนเหรออะไรอ่ะไม่กล้าพูดเลยครับยังไงอ๋อก็ดีครับผมได้ถ่ายกับน้องแล้วก็มีความสุขดีครับน้องเล่นด้วยกันมานานสนิทด้วยกันมานานมันเล่นง่ายแล้วมันน่าจะฟินมันน่าจะฟินมากบ้านเรามีอะไรให้แฟนได้ฟินไหมโอ้ยเยอะในเรื่องนี้คือแบบเปี่ยมล้นไปด้วยความฟินและคอมเมดี้ดราม่าคือครบหมดรักรถเห็นว่าร้องไห้จนหูยตรากเสพไปเลยตรากเสพไปเลยขนาดซีรีส์ยังไม่อ่อนเห็นว่าคนจอยดูในอ่านนิยาย150ล้าน150ล้านจอยยังไงดีใจมั้ยดีใจครับเออทําไมอ่ะก็ดีใจไงคือจะบอกว่าซีรีส์เนี่ยเอ้ยนิยายเนี่ยเหตุผลว่าทําไมถึงปล่อยนิยายให้คนอ่านก่อนที่จะฉายซีรีส์เหตุผลเลยครับเพราะว่าซีรีส์กับในนิยายอ่ะมันมีความแตกต่างกันอยู่บ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้คนอ่านนิยายเพื่อให้รู้จักเนื้อแท้ของตัวละครให้ดีก็ได้ถูกต้องถ้าเกิดไม่อยากโดนสปอยอาจจะยังไม่อยากอ่านอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับงั้นรอติดตามแล้วกันในซีรีส์เนี่ยเด็ดกว่าแน่นอนครับผมไปเข้าฉากแล้วตอนนี้ไงเจอกันใน Gen Y The Series วัยรุ่นวุ่นวายบ๊ายบายค่ะบายเฮ้ๆๆกูว่าไปๆๆๆ